ะช่วงนี้นะคะเรามาตรวจสอบทิศทางของราคาทองคำกันนะคะดูเหมือนว่าพยายามที่จะรักษาระดับนะคะ 1,200 ต่ำกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้จะไปคุยกันกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะสวัสดีค่ะคุณณัฐสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐทองคำล่าสุดเนี่ย 1,194 เหรียญด้วยกันสำหรับตัวโกลด์สปอตเห็นว่าเข้าไปยืนอยู่ 1,200 เหรียญแต่ยืนไม่หลุดอยู่นะไหลลงมาแล้วทิศทางอย่างนี้เนี่ยมองยังไงคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะจะเห็นได้ว่ามีการดีดตัวขึ้นมาทดสอบเหนือบริเวณ 1,200 มาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถยืนได้เหนือ1,200 เหรียญนะก็มีแรงขายปรับตัวลงมานะก็ต้องบอกว่าถือว่าราคาทองคำนะตอนนี้ก็มีแนวรับในค่ำคืนนี้ที่บริเวณ 1,185 เหรียญแล้วก็ 1,177 เหรียญดอลลาร์นะคะก็ยังมองว่าราคาทองคำน่าจะไซด์เวย์ในกรอบนี้นะจนถึงกรอบด้านบนคือ 1,205 เหรียญแล้วก็ 1,210 เหรียญนะคะก็ยังมองว่าราคาทองคำในระยะสั้นนะคะการที่ถ้าราคาทองคำยังสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับบริเวณ 1,180 นะคะยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ราคาทองคำน่าจะพยายามที่จะสร้างฐานบริเวณนี้ก่อนที่จะสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องบอกว่าในภาพระยะกลางนะราคาทองคำยังถือว่าเป็นทิศทางขาลงนะคะก็ยังถือว่าปัจจัยต่างๆและยังมีปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาทองคำนะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะต่างๆที่ถือว่าในช่วงนี้ก็มีทั้งออกมาดีหรือแย่นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังค่อนข้างดีนะแล้วก็ทำให้ตัวค่าเงินเยนดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะมีแค่ช่วงในไม่กี่วันที่ผ่านมานะค่าเงินเหรียญดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมานะคะหลังจากที่อย่างตัวค่าเงินยูโรมีการแข็งค่านะตัวเลขทางยูโรโซนออกมาดีนะตรงนั้นก็ทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์อ่อนค่ามาบ้างแล้วก็อาจจะทำให้ราคาทองคำรีบาวด์ขึ้นมาได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมนะถ้าเกิดว่าแนวโน้มต่อไปค่าเงินยูเอสดอลลาร์ยังมีการแข็งค่าอีกนะก็ยังเป็นปัจจัยหลักๆนะที่ยังมีโอกาสกดดันราคาทองคำนะกับอีกด้านนึงเราอาจจะต้องมาดูทางด้านดีมานด์ความต้องการทองคำในตลาดฟิสิคอลแล้วก็ตัวทางกองทุนด้วยนะคะตลาดฟิสิคอลเองนะคะถือว่าไตรมาสนี้กับไตรมาสหน้านะคะก็ยังเป็นช่วงไฮซีซั่นของทองคำนะคะซึ่งก็ต้องติดตามดูว่าดีมานด์จากฟิสิคอลจะเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงทางด้านตัวเลขทางกองทุนนะคะซึ่งอย่างกองทุน SPDR เองนะคะสถานะในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาแล้วก็อย่างเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ถือว่ามีการขายออกมาในปริมาณ 8,000 กว่าแล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเทียบกับตัวกองทุนที่เริ่มมีสถานะซื้อกลับมาในวันจันทร์ที่ผ่านมา 2,000 กว่านะคะซึ่งเริ่มกลับมาซื้อแค่วันเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนทองคำต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะว่าตัวกองทุนจะกลับมามีสถานะซื้ออย่างต่อเนื่องไหมนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มกลับมามีสถานะซื้อนะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมาส่งเซนติเมนต์บวกต่อทองคำได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าสัญญาตรงนี้ยังไม่ได้แน่ชัดอะไรนะก็อยากจะให้นักลงทุนทองคำติดตามต่อเนื่องค่ะค่ะอย่างประเด็นเรื่องของรายงานผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยค่ะคุณนัทประเมินยังไงบ้างว่าจะมีผลกับทิศทางราคาทองคำในช่วงวันสองวันนี้ยังไงบ้างนะคะค่ะก็สำหรับรายงานผลการประชุม FOMC ในค่ำคืนนี้นะประมาณ 14:00 บ้านเราก็จริงๆก็ยังคาดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมที่ประชุมไปนะก็ราคาทองคำน่าจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะก็ไม่น่าจะสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องติดตามดูว่าถ้าเกิดว่ามีการแตะพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐแนวโน้มต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะตรงนั้นถ้าเกิดว่าพูดเน้นย้ำถึงว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการแตะเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะตรงนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำได้นะคะแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าไม่ได้มีประเด็นใหม่ๆออกมานะคะก็ยังคาดว่าราคาทองคำน่าจะยังคงไซด์เวย์ตรงนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็แนะนำนักทุนว่าถ้าเกิดนักทุนระยะสั้นนะคะก็อยากจะให้ดูจุดตัว 1,180 ให้ดีนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญถ้าเกิดว่าราคาทองคำมีการย่อๆลงมาบริเวณแนวรับ 1,180 นะคะก็อาจจะเข้ามาซื้อเก็งกำไรในระยะสั้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหลุดแนวรับบริเวณนี้นะคะหรือว่าหลุด 1,177 เหรียญแนวรับที่ให้ไว้คืนนี้ลงมานะก็อาจจะต้องคัทลอสสำหรับนักลงทุนระยะสั้นหรืออาจจะต้องเทคโปรฟิตขึ้นมานะคะเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้อีกค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณณัฐคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมการลงทุนสำหรับทองคำ